ตอนนี้มีประเด็นนะคะที่ว่าเกาะกูดนั้นตกลงว่าเป็นของไทยหรือว่าของกัมพูชากันแน่ โด,โดยมีหลายโพสต์ที่แชร์ในสื่อโซเชียลนะคะเช่นว่าสัปดาห์หน่าจะเป็นเช่นไรเมื่อกัมพูชามาเยือน PM ประเทศไทยอีกครั้งโดยมีเรื่องว่าจะเจราจาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยมีโพสต์ว่าเกาะกูดนั้นเป็นของประเทศไทยหรือกัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนจะเป็นเช่นไรเมื่อผู้นํากัมพูชาจะมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งพร้อมเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อ้างว่าเพื่อพัฒนาปิโตเรียมร่วมกันแต่ถ้าหากไทยลงนามจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการยื่นสารโลกฟ้องร้องเอาดินแดนข้อตกลงในแผนพัฒนาจะตกเป็นของประเทศอะไร ผลได้ผลเสียจะเกิดอะไรขึ้นโดยหลังจากมีข่าวรายงานเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาว่าระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินชี้แจงว่าขอบคุณการแนะนำนโยบายต่างประเทศส่วนเรื่องจุดยืนในเวทีโลกที่ปัจจุบันนี้มีความเปราะบง เป็นอย่างสูงประเทศไทยชัดเจนเรื่องมีจุดยืนความเป็นกลางโดยมีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของประเทศไทยเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่องที่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยมักจะใช้การทูตการเจรจาและการพูดจาที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยมีจุดยืนที่เป็นกลาง อาศัยความเป็นทูตที่ดีโดยเฉพาะการพบปะกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมซึ่งได้มีโอกาสพบปะในหลายเวทีและสนิทสนมไปการส่วนตัวเคยได้ไปรับประทานอาหารและขอร้องให้ท่านช่วยดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการเดินทางไปต่างประเทศของนายกเศรษฐาทวีสินเชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าไทยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา เพือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ดีมีการจ้างงานเกิดขึ้นมีการยกระดับรายได้ของประชาชนคนไทยโดยจะยังทำต่อไปแม้ทำมาแล้วร้อยวันหลายเคสก็ประสบความสำเร็จแต่บางเคสก็ต้องเฝ้าระวังโดยยอมรับว่ามีความเสี่ยงและต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านโดยรัฐบาลมุ่งมั่นนำบริษัทข้ามชาติที่ยกระดับชีวิตคนไทยได้เจราจาให้เข้ามาสร้างทักษะพิเศษที่คนในประเทศขาดหายไป เพื่อให้คนในประเทศพัฒนาทำงานอุตสาหกรรมใหม่โดยนายโยรัฐมนตรีเศรษฐายังได้ระบุ ถึงกรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยหนึ่งในเรื่องที่จะคุยในขณะที่นายคุณมาเนตนายโยร,รัฐมนตรีกัมพูชามีกำหนดการจะเดินทางมาเยือนมประเทศไทยวันที่7กุมภาเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยนั่งบนขุมทรัพย์มูลค่าหลายล้านล้านบาทควรจะพูดคุยตกลงกันได้เพราะจะช่วยยก ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดผาราค่าใช้จ่ายใ,ให้กับประชาชนได้โดยได้มีรายงานเปิดเผยถึงท,ที่มาของการอ้างสิทธิเหนือไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับคืออนุสัญญาเจรีวาคศ .1958 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลข้อศ1 9 8 2ที่ได้บัญญัติเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปโดยกำหนดให้รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหลทวีป ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตรหรือไม่มีชีวิตก็ตามโดยสิทธิเช่นว่านั้นรัฐชายฝั่งจะใช้เองหรือให้สมัมปทานแก่บุคคลใดเข้าไปสำรวจหรือสแสวงหาผลประโยชน์ได้ซึ่งกัมพูชาได้ประกาศเขตไหลทวีปของตัวเองครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพ,พันธ์ปีคศ .19 7 0และอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1รกรกฎาคมปี1 9 7 2โดยอาศัย,ลยหลักเขตดแดนทางบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้น จากนั้นลากเส้นตรงไปยังทางตะวันตกค่อนลงไปทางใต้เล็กน้อยผ่านเกาะก,กูถึงประมาณกลางอ่าวไทยและหักลงใต้เกือบสุดอ่าวไทยแล้วก็หักขึ้นไปทางตะวันออกเชียงเหนือโอบล้อมเกาะผูก,ก๊ก แล้วไปบรรจบเส้นเขตแดงกับพูชาเวียดนามโดยประเด็นเรื่องเกาะกูดนั้นยังมีความคลุมเครืออยู่ในเอกสารประกาศหลายทวีปปรากฏว่ามีการล่าเส้นผ่านกลางเกาะกูดเป็นการแสดงเจตนาอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือบางส่วนของเกาะกูดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเคยอ้างระหว่างการเจรจากับฝ่ายไทยว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายจะพบว่าเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตไหลทวีปนั้นได้เว้นเกาะกูดเอาไว้และในแผนผังแนบท้ายบันทึกความเข้าใจปี2544ได้มีการเว้นเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนทางทะเลในลักษณะที่เป็นตัวอยูเว้าอ้อมเกาะกูด ทำให้ฝ่ายไทยตีความว่ากัมพูชาไม่ได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดโดยเมื่อปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาเมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีการเยือนกัมพูชา,าเป็นทางการเมื่อช่วงวันที่30-31ตุลาคมปี2557โดยมีการหารือกับผู้นำกัมพูชาเพื่อสแสวงหาความร่วมมือสองฝ่ายโดยพลเอกประยุทธ์ เคยไปหารือเรื่องพลังงานแต่ในรายงานข่าวระบุว่าไม่พูดถึงผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องแต่จะไปคุยในทุกๆเรื่องเกี่ย,ยกวกับความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งการค้าการลงทุนการส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันการท่องเที่ยวและปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงจนทำให้เกิดการประทะกันต้องไปเคลียร์โดยตั้งคณะกรรมการพูดคุยให้เกิดความชัดเจนส่วนเรื่องของพลังงานก็จะพูดคุยกันในทำนองว่าพื้นที่ทับซ้อนจะทำอย่างไรโดยจะคุยผ่านคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาส่วนในระดับผู้นำจะพูดคุยกันว่าเห็นชอบร่วมกันหรือไม่และเมื่อมีการนำไปพูดคุยกันต่อ หากตกลงกันได้ก็ทำซึ่งจะเอาเขตแดนมาเป็นปัญหาทั้งหมดคงไม่ได้โดยการที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนไม่ได้หมายความว่าใครยอมรับใครเป็นลักษณะการที่อ้างในส่วนของไทยและกัมพูชาก็อ้างในส่วนของกัมพูชาจนกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนจึงยังไม่มีการชี้ชัดว่าพื้นที่เป็นของใครถ้าจะรอการปักปันเขตแดนในพื้นที่คงจะทำอะไรไม่ได้เช่นเดิมต่อให้อีกสิบชาติ ก็คงทำไม่ได้แล้วจะไปหาแหล่งพลังงานจากไหนก็คงจะไม่มีใครตอบได้ โดยในรายงานนั้นได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับพื้นที่เขาพระวิหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กล่าวว่าไม่มีการพูดกันโดยเรื่องนี้มีการพูดคุยกันหลายครั้งโดยพลเอกประยุทธ์และสมเด็จหุนเซนเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและพลเอกเตียบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาสรุปความเห็นตรงกันว่าจะไม่เอาประเด็นของความขัดแย้งมาพูดคุยกันเพราะขณะนั้นเป็นช่ว เวลาที่ดีที่สุดของทั้งสองรัฐบาลในการพูดคุยและทุกประเทศก็พูดเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมานั้นมีการหารือเกี่ยวกับการยกระดับความเท่าเทียมและเข้มแข็งไปด้วยกันทําให้ประเทศอาเซียนมีความเข้มแข็งเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมโลกได้โดยการเยือนกัมพูชาเมื่อปี2557ของพลเอกประยุจันโอชาเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ไปพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่องของการเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งในภูมิภาค โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันโดยให้หนักท่องเที่ยวได้เลือกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนั้นโดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวว่าประชาชนสามารถดูความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาได้จากการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนประเด็นผู้ต้องหาคดีของไทยที่หลบไปอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี2557ขณะนั้นก็ได้มีข่าวรายงานออกมาว่าทนายยกบอกกับทางกัมพูชาไปแล้วซึ่งก็มีการยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้มีปัญหา